ตอนแรกเลยเนี่ยจิ๊บก็ฝังเบบี้ไปรอบนึงแล้วปรากฏว่าเขาหลุดพอเขาหลุดแล้วก็เลยกะว่าเออปล่อยใจจอยๆชิลๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมฝังใหม่แต่พอจะฝังใหม่ปุ๊บไปตรวจคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องฝังแล้วเขามาธรรมชาติแล้วมาเองอะไรเงี้ยตุ๊จีนก็ชายก็มีแต่เอียให้ค่ะใช่ค่าเท่าไหร่ครับจริงค่ะโอ้ค่าช้ำใจเราไม่ก็เป็นอะไรที่เราเล็งเอาไว้แล้วเราชอบเขาก็แบบเออให้เป็นแบบของขวัญตุ๊จีนแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแบบเออเราเหนื่อยมาทั้งปีแล้วเราก็ทำมาแบบทั้งปีอะไรเงี้ยที่แบบสู้อะไรเงี้ยหลายๆอย่างเขาก็เห็นแหละเขาก็แบบเออแบบเหมือนกับให้เรามีความสุขอันนี้เหรอคะที่ใส่มาโอ้ปิดไม่ได้แล้วใช่ปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยก็ซุ่มค่ะซุ่มแบบทำอีซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากไข่ไปตั้ง3รอบทำมาเพื่อแบบตอนแรกตั้งใจว่าแบบเออแบบอยากได้น้องเขาเพราะว่าพอเริ่มแบบใช้ชีวิตคู่กับสามีก็อยากมีเบบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าเขามาแล้วแต่เขาไม่ได้มาด้วยแบบวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้เขามาแบบธรรมชาติด้วยใช่เพราะว่าตอนแรกเหมือนกับว่าจิ๊บตอนแรกเลยเนี่ยจิ๊บก็ฝังเบบี้ไปรอบนึงแล้วปรากฏว่าเขาหลุดพอเขาหลุดแล้วก็เลยกะว่าเออปล่อยใจจอยๆชิลๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมฝังใหม่แต่พอจะฝังใหม่ปุ๊บไปตรวจคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องฝังแล้วเขามาธรรมชาติแล้วมาเองอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องราวแบบโอ้ยเซอร์ไพรส์เราเหนื่อยทำไมปีที่แล้วทั้งปีไม่รับงานในวงการถ้ารู้ว่าเขาจะมาง่ายมาธรรมดามาโดยธรรมชาติแบบนี้เราก็ไม่เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณจ่ายเยอะไหมครับพี่ก็หนักอยู่ค่ะแต่ว่าก็ตอนแรกก็สู้มากๆตอนแรกก็คิดว่าแบบด้วยวัยเราอายุเท่านี้เนาะเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบมาแบบธรรมชาติมันจะง่ายแบบนี้อะไรเงี้ยพอเขามาแบบนี้เราก็รู้สึกแบบโอ้เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจต้องเล่าก่อนว่าปีที่แล้วทั้งปีอ่ะจริงๆจิ๊บไม่รับงานเลยจิ๊บเครียดมากจิ๊บต้องแบบจิ๊บต้องเตรียมตัวคือฝากไข่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วปีที่แล้วปีหนึ่งจิ๊บภายในปีเดียวจิ๊บฝากไป3รอบอ่ะคือทำอีซี่แบบฝากไป3รอบแล้วจิ๊บก็เครียดมากคือความสนุกที่เราเคยเป็นสายปาร์ตี้เราก็งดทุกอย่างแล้วก็ตึงแบบนอนตรงเวลากินวิตามินโดบยาจีทำทุกอย่างเพื่อแบบตั้งใจมากๆแล้วมันเครียดแล้วพอแบบฝังแล้วหลุดเราก็คือแบบเหมือนกับปลดล็อกว่าเออชิลไปเลยดีกว่ามันเฮิร์ตสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบปล่อยใจจอยปล่อยใจชิลพอปล่อยชิลเดือนเดียวเท่านั้นเขาก็มาเลยไม่มีคืออยากแพ้มากเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาว่าจิ๊บอ่ะดูไม่ใช่คนท้องดูเป็นคนอ้วน พี่ไม่เจอจิ๊บมานานพี่ยังงงเลยว่านี่จิ๊บจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยจิ๊บก็สงสัยเหมือนกันคืออยากแพ้ท้องเหมือนกันจะได้น้ำหนักลงแต่บังเอิญลูกรักไปหน่อยอะค่ะลูกรักลูกก็เลยไม่ให้แม่แพ้อะไรเลยแบบ แข็งแรงมากค่ะสู้หมดหิวอย่างเดียวค่ะที่เกิดขึ้นหิวแล้วนอนค่ะอารมณ์สวิงคุณสามีเขาดูแลซัพพอร์ตยังไงคะตอนนี้สวิงแบบว่าอารมณ์คุณแม่เขาก็ตามใจค่ะเขาก็คือทำทุกอย่างที่ให้เราแฮปปี้ที่สุดไม่ว่าเราจะแฮปปี้อะไรเขาก็จะได้เลยเธออยากได้อะไรเธอทำตามสบายเธอเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจีนก็อย่างตุ๊จีนก็ให้ของชิ้นใหญ่วิรู้ได้ไงฝั่งนี้บอกมาตุ๊จีนก็ชายก็มีแต่เอียให้ค่ะใช่ค่าเท่าไหร่ค่ะจีนค่ะมูลค่าช่ำใจเราไหมก็เป็นอะไรที่เราเล็งเอาไว้แล้วเราชอบเขาก็แบบเออให้เป็นแบบของขวัญตุ๊จีนแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแบบเออเราเหนื่อยมาทั้งปีแล้วเราก็ทำมาแบบทั้งปีอะไรเงี้ยที่แบบสู้อะไรเงี้ยหลายๆอย่างเขาก็เห็นแหละเขาก็แบบเออแบบเหมือนกับให้เรามีความสุขอันนี้เหรอคะที่ใส่มาโอ้ปิดไม่ได้แล้วใช่เป็นซอยของมือเพนใช่เขาก็ให้มาแสบตาอันนี้เลือกเองหรือว่าเขาเป็นคนเลือกมาให้เราเราจริงๆเราชอบอยู่แล้วแต่คือเราก็แบบเออเหมือนกับว่าเออไม่เป็นความจำเป็นต้องมีหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับตุ๊จีนพอดีเขาก็เลยแบบเออก็เป็นของขวัญตุ๊จีนให้กับคุณแม่แล้วโชคดีว่าแบบเหมือนกับว่าแบบมีเบบี้อยู่ด้วยก็เลยบอกว่าเออเนี่ยก็เป็นของขวัญให้ด้วยหลังจากนี้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ต้องแบบซีเรียสขึ้นไหมคะใช่ก็ซีเรียสขึ้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็นอนเป็นเวลาแบบนอน4ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่แบบเฮลตี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่งานในวงการก็คือไม่รับยังทำอยู่นี่คิดถึงการเจอสังคมมากคือปีที่แล้วอ่ะคือแบบจริงๆอยากทำงานแต่ว่าสภาพ
สติสตางและจิตใจมันไม่พร้อมจริงๆเพราะว่ามันก็คือการกระตุ้นฮอร์โมนเนาะฝากไข่มันสวิงมากอันนั้นหนักมากจริงๆก็ไม่พร้อมทำงานแต่ว่าตอนนี้ก็คือต่อให้มีเบบี้หรืออะไรก็ยังรับได้ยังรักในวงการบันเทิงรักการเจอผู้คนอยากเจอสังคมค่ะจะเรียกว่างานแรกในรอบปีหนึ่งปีเลยใช่ใช่ถ้าสมมติว่าแบบคลอดออกมาแล้วเนี่ยจะเลี้ยงเองหรือว่าจะแบบจ้างให้คนมาเลี้ยงเพื่อรับงานครับจิ๊บก็คงจะทำทั้งสองอย่างไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะใช่บาลานซ์บาลานซ์ใช่เพราะว่าชีวิตต้องการเจอผู้คน คิดถึงทุกคนนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะครับ